ีครับพี่ดันครับสวัสดีครับโอ้ยขออภัยทีเมื่อกี้มัวแต่ชิมอาหารฮะไม่เป็นไรเลยครับผมกว่าจะได้มาอยู่ใกล้กันดีใจที่เจอครับดีใจที่เจอกันเช่นกันครับผมแล้วนี้คุณแซมก็มาในส่วนของ Beast นั่นเองครับในงาน The Mall Shopping Center East and Beast ครับครับผมงานเดียวที่จะคุณได้ทั้งชิมร้านดังแล้วก็ฟังเพลงชิลเย้ มาอันนี้เห็นแฟนคลับเยอะมากเขาไม่ได้แค่มากินแต่เขามารอคนด้วยรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับจริงบางกะปินี่เป็นบ้านเกิดผมเลยมากบ่อยใช่คือเมื่อก่อนผมเรียนที่โรงเรียนอยู่ตรงนี้ครับก็เลยชินกับที่นี่มากแต่ว่ามาเล่นดนตรีก็เป็นอะไรที่แปลกไปเพราะว่าตอนเด็กๆยังไม่ได้มาเล่นนะครับก็มีคนตามมาดูจากหลายที่ก็ดีใจมากครับแล้วก็วันนี้มีอาหารมากมายให้เราชิมด้วยใช่ฮะดูดนตรีเสร็จก็อย่าเพิ่งกลับไปไหนมีกิจกรรมมากมายรออยู่ครับมีเวลาได้ชิมไหมวันนี้ยังไม่ครับพี่ต้องลองนะต้องลองใช่ไหมครับใช่แล้วครับคราวนี้เนี่ยวันนี้อาหารเยอะฮะสแตมป์ครับผมสแตมป์อาหารเนี่ยมีมากมายครับแต่ถ้าพูดถึงอาหารกับแนวเพลงเนี่ยมันต้องเข้ากันได้ครับถ้าแนวเพลงของสแตมป์แต่ผมฟังแล้วฟังง่ายๆฟังสบายเรื่อยๆฟังแล้วจับฟังแล้วร้องได้ครับถ้าเปรียบเทียบแนวเพลงของตัวสแตมป์เองเป็นเมนูอาหารคิดว่าเมนูอาหารกับแนวเพลงคุณจะเป็นแบบไหนผมคิดมานานแล้วครับเรื่องนี้นะฮะผมคิดแป๊บนึงนะโทษแล้วคิดมานานเอาให้คิดนานอีกนิดนึงฮะต้มกะหล่ำปลีครับเป็นอาหารที่ทานได้ง่ายๆทานได้ทุกวันทานได้เรื่อยคือผมเคยปวดฟันนะครับแล้วก็ไม่ได้กินอะไรมาเป็นหลายวันมากนะครับก็แม่ผมต้มกะหล่ำปลีให้กินก็ตอนได้กินรู้สึกมันเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซิมเพิลที่สุดคือกลืนเข้าไปง่ายไม่ต้องเคี้ยวนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนป่วยกินได้อ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้เพลงเป็นอย่างเงี้ยคือให้คนที่ไม่สบายให้คนที่จิตใจเป็นทุกข์กินเข้าไปแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยโอ้โหสุดยอดขอเสียงปรบมือหน่อยฮะเพิ่งกินเมื่อกี้ครับผมโอ้โหพี่คนนี้สุดยอดจริงๆท้ายนี้ฮะคงมีเวลานิดเดียวเดี๋ยวให้คุณสแตมป์ได้ลงไปทานอะไรนะอยากจะให้ฝากผลงานแล้วก็ฝากกิจกรรมในงานครั้งนี้ให้กับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมนี้จะอยู่จนถึงวันที่9วันพุธครับผมครับครับผมก็ฝากผลงานก่อนแล้วกันครับตอนนี้มีอัลบั้มเพลงสากลออกมาครับโหลดได้ทาง iTunes แล้วนะครับก็เมื่อกี้เล่นไป2เพลงถ้าใครชอบก็ลองไปฟังกันดูนะครับส่วนงานนี้ครับนอกจากผมก็ยังมีเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมเห็นรูปสิงโตมาเห็นว่านมานะครับใช่ครับรับรองว่าสนุกแล้วก็อาหารอร่อยทุกๆวันแน่นอนครับและนี่คือศิลปินคุณภาพอีกหนึ่งคนถ้าใครได้ตามเขาจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้กว่าจะมาเป็นสแตมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายจากนักแต่งเพลงจากนักดนตรีและกลายเป็นนักร้องคุณคือสุดยอดขวัญใจของคนหลายคนทำให้หลายคนได้รู้ว่าการเริ่มต้นเนี่ยต้องมีก้าวแรกครับผมและก้าวที่สอง18เสมอครับขอบคุณสแตมป์อภิวัฒน์ครับผมเก้าที่2 18เสมอขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเก้า2 18นะครับตีความอยู่ตั้งนานสงบเลยนะครับมากระหล่ำปีผมต้องมีตกท้ายสักนิดนึง